ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่พบกับทางด้านจูล่งเอกบางไทรครับดูประวัติทั้งคู่ครับ 3D เพชรยินดีอะคาเดมี่ชื่อจริงนายณัฐพงษ์วิเศษศรีอายุ19ปีครับเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาค่าตัว 45,000 บาทส่วนจูล่งเอกบางไทรครับชื่อจริงยูนุสบินเล็บอายุ21ปีครับเป็นชาวจังหวัดสงขลาค่าตัว 30,000 บาทครับผู้ฝึกสอนของทางด้าน 3D เพชรยินดีอะคาเดมี่ก็เพชรพะเยาชอวีโก้ครับหัวหน้าคณะก็เสียน้าวครับพี่รัตวชิระรัตนวงศ์แล้วก็พี่โบ๊ทครับณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ส่วนทางด้านจูล่งนี่มีคุณอั๋นเอกบางไทรนะครับเป็นเทรนเนอร์ซ้อมอยู่ค่ายอคุณธรครับที่ชลบุรีแม่ดูท่าไหว้ครูครับ 3A ยังไง 3D อย่างนั้นครับเป็นมวยแข้งซ้ายรุนแรงครับสีหน้าท่าทางการชกนี่คล้ายๆเลยถอดกันออกมาเลยจูล่งนี่มวยเข่าครับเดินหน้าแทงอย่างเดียวสู้ครับทอระหดกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีก็กรรมการขวัญรัตนรังสีมาชมกันในยกที่2ครับ 3D มวยซ้ายแข้งซ้ายจูล่งมวยเข่านี่ดูจะออกซ้ายหนักๆนี่จูล่งจะบังได้ไหมครับมวยรุ่นพี่รูปร่างนี่พอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับ 3D นี่ก็ดีกีแชมป์108ปอนด์ของลุมพินีนะครับได้มาจากสราวุธพิทักษ์ป่าผาแดงยกที่2ทีขวาครับจูล่งยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่เอาละครับกรรมการขวัญเห็นแม่ไม่ออกอาวุธครับเตือนเลยออกกันหน่อยนี่ครับยังดูชั้นดูเชิงครับยกที่2 3D นี่รอแข้งซ้ายยาวๆทีเด็ดเลยเนี่ยก็ยังไม่ออกครับโอ้แฟนมวยมีเสียงเฮเสียงโห่แข้งขวาโอ้โหดูครับโต้ซ้ายเลย 3D นี่ยังให้เสียชื่อแข้งซ้ายทีมงานทั้งคู่ก็บอกว่าเตรียมตัวมาดีแล้วครับซ้ายยาวต่อยไปยิ้มไปครับวันนี้จูล่งก็พี่น้องกับทางด้านจูมงเอกบางไทรแล้วครับโอ้ยพลาดละโดนลงโทษเลยนั่นละโอ้โดนเตะซ้ายครับหนักๆเลยนุ่งๆครับยังไม่เจ็บครับเก็บอาการแล้วขอบ้างครับขอบ้างยก2นี่ครับเริ่มหนักๆช่วงท้ายๆครับยังไม่มีใครผีผามจูล่งนี่เครื่องแรงปลายครับ5ยกนี่ไม่หมดแน่นอนโอ้โดนหักพวงมาลัยลงไปลูกนี้แม่เสียเหลี่ยมไปหน่อยครับหมดยกที่2สถานการณ์ตอนนี้ก็ยังอยู่ทางด้าน 3D ครับยังไม่ไปไหนเลยครับแข็งเหลือเกินครับหน้าเสือต้องมาดูว่ายกหน้าทางด้านจูล่งนี่จะทำอย่างไรครับจะเดินหน้าตีแล้วหรือยังนี่ครับเอ้าโหมาถึงก็ลงเลยครับล้มลงไปวางขวาสกัดเอาไว้นี่ครับเตะซ้ายต่อยซ้าย 3D เห็นแล้วคิดถึง 3A เลยครับ เหมือนนี่กับถอดแบบกันมาจูล่งครับเล็งอยู่ยังไม่เน้นครับแข้งขวาอุ้ยพลาดเกือบโดนซ้ายครับนะยังบังได้อยู่เสียเสียนะครับแข้งซ้ายนี่ไม่เข้าใครออกใครนะครับสำหรับ 3Dชัยแรมโบ้อีสานนี่แกยังเตะมาแล้วครับศอกน็อกมันเลย3ฟอร์มหลังนี่3ดีครับชนะรวดครับชนะคะแนนวันชัยแรมโบ้อีสานชนะคะแนนสราวุธพิพัฒน์ป่าผาแดงและล่าสุดชนะน็อกวันชัยในยก3เลยครับส่วนจูล่งนี่
ฟอร์มดีไม่แพ้กันครับชนะคะแนนสิงโตพานสมบูรณ์ชนะคะแนนทะเลหัวไทเกอร์มวยไทยและล่าสุดชนะคะแนนเจริญทรัพย์เพชรศิริยิมครับวันนี้มาเจอกันครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากฝั่งราชดำเนินจูล่งทีขวาครับก็ยังไม่เน้นกันมากมายยก3ครับจูโล่งนี่ก็เริ่มเดินเข้าหาครับถีบนำโอ้โห3ดีจะรับเยอะแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าโดนปล้ำในหนักๆ นวงๆนี่อาจจะมียุบเอาละครับเสียงเฮเสียงเชียร์มาแล้วเร่งมาเร่งไปปลายครับจูโล่งวางแข้งขวา3ดีโต้ซ้ายมาอีกยังยิ้มได้ครับมีหมัดถือว่าครบเครื่องทีเดียวครับช่วงนี้อ้าวโดนหมัดซ้ายเข้าไปจูโล่งเดินเข้ามาเดินโยกมาเลยครับเตะล่างอ้าวขึ้นบนก็ยังไม่ได้อ้าวโดนศอกครับระวังให้ดี3ดีโอ้จะเพลินๆไม่ได้เลยครับเพลินๆนี่อาจจะวูบครับนี่ครับคนขวาครับคุณอันเอกบางไทรแล้วก็จูมงเอกบางไทรนะครับพี่น้องกันครับขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงให้ครับสำหรับทีมงานเพชรยินดีก็มีเพชรพยาวชอวีโก้ครับขึ้นมาเทรนอยู่ข้างเวทียกที่4ครับตอนนี้ยังเป็นของทางด้าน3ดีครับ3ดียังได้เปรียบอยู่เสียงมวยมองอนาคตหักมา3ดีรอซ้ายยาวๆแบบนี้โอ้ยกนี้จูโล่งเอาแล้วครับชอบนะครับไปปลายครับยก4ยก5เนี่ยชอบนักเดินเตะอย่างเดียวตีเอาขวามาแล้วจูโล่งตีโอ้ดูครับรัดนานๆนี่3ดีจะว่าไงครับสะบัดออกซ้ายครับไม่สู้ในดีกว่าดูแล้วนี่เสียเปรียบนี่ครับศอกอุ้ยวันชัยโดนล่วงมาแล้วนะฮะเอาละครับลงไปอยู่ล่างครับโอ้โหจูโล่งมวยรุ่นพี่ครับเดินมาทีบน้ำโดนขวา3ดีนี่ถอยครับรอครับเห็นอาวุธไม่ให้จับครับแต่จูล่งอาวุธนำไปก่อนจับได้เมื่อไหร่เดี๋ยวรู้กันเตะซ้ายเอาแล้วครับจับไม่ได้จับไม่ได้จูล่งเดินหมัดนำเตะซ้ายทีบได้ไหมทีบได้เอาตีขวาเนี่ยแหละครับโอ้ของชอบมาแล้วของชอบเสียบนั่นโอ้มาเป็นชุดตีเข่าขวาอีกที3ดีต้านทานพลังเข่าของจูล่งได้ไหมโอ้ชวนทะเลาะแล้วครับตอนนี้ครับจูล่งทะเลาะข้างในครับข้างนอกไม่ชอบชอบในบีเข้าไปมีอาวุธนำก่อนตลอดโอ้โหจูล่งยังเดินเดินเข้าไปโอ้โหเดินเดินเป็นชุดครับโดนซ้าย3ดี3ดียังได้ซ้ายต่อยหมัดซ้ายครับจับได้โอ้โหดูครับเดินหน้าอย่างเดียวครับฆ่าลูกเดียวก็จูล่งตีกำแพงพังแล้วตีขวาตีซ้ายดูครับเบียดอย่างนี้ครับ3ดีไหวไม่ไหวโอ้โหกรรมการขวัญครับต้องดึงออกมามันเหลือเกินคู่นี้หมดยกที่4โอ้โหสู้กันมันเหลือเกินครับโอ้ตะโกนแล้วครับแฟนมวยหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวโอ้ต้องถึงมือลิตเติ้ลโบนแล้วครับแต่ยังอยู่แดงครับ3ดีได้เปรียบอยู่2-1ครับตอนนี้แฟนมวยนี่ก็ตะโกนไม่ขาดสายเลยครับหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวเอาละครับยกสุดท้ายโอ้จูโล่งครับเดินเบียดหนักเหลือเกินต้องดูครับสุดท้ายจะออกไหนครับจูโล่งครับน้ำอีกแล้วโอ้โหสไตล์แบบนี้3ดีจะขยาดหรือเปล่าน้ำแล้วตามด้วยเข่านะปั้มนายเสียบโอ้โหเอาละครับมาไม่มาครับโอ้โหแต่เด้งตีตรงนี้ชัดเจนโอ้โหจูโล่งครับน้ำไปก่อนน้ำแล้วตามสิน้ำแล้วต้องตาม
โอ้โหโดนแข้งซ้ายครับหลงไปเต็มๆเลยโอ้โหจูล่งก็สู้ครับไม่ขาดซ้ายจังหวะนี้3ดีก็ถอยครับถอยรอดักสไตล์แบบนี้ครับออกแข้งเอาแล้วจับในได้จูล่งโอ้แต่3ดีครับโต้ได้ครับสามดีถอยจูล่งก็มั่นใจเหมือนกัน3ดีต้องเดินเดินเข้าหาครับคราวนี้โอ้ยังรับอาวุธได้ครับเอาละครับมั่นใจครับ3ดีขยับเข้าไปแม่ยังไม่ออกครับรอละครับรอจะออกซ้ายโอ้โหซ้ายยังเก็บอาวุธได้ขันมวยพยายามตะโกนกดดันครับหนีอย่างเดียวจูล่งยังไงโดนซ้ายโอ้โหดอกนี้ซ้ายอีกที3ดอกโอ้โหแม่ช็อตนี้สวยครับแม่แดงมุมแดงครับ3ดีครับแม่ได้ซ้าย3ดอกเมื่อสักครู่แต่จูล่งก็ยังมั่นใจครับเอาละครับงานนี้จะออกหน้าไหนครับยังมองไม่ออกหมดยกสุดท้ายโอ้จูล่งมั่นใจเลยจะออกไหนกรรมการขวัญรัตนรังสีครับรวบรวมคะแนนไปไหนสุดท้ายออกไหนลุ้นระทึกเหลือเกินไปแดงโอ้โหเซ็งเลยครับจูล่งก็เป็นว่า 3D เพชรยินดีอคาเดมี่ครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนจูล่งบางไซไปแบบ